พูดถึงโครงการ30บาทรักษาทุกรงเนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยครั้งโน้นนะฮะตอนนี้ในรัฐบาลเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยเขาต่อยอดเป็น30บาท plus ซ,ซึ่งจะเริ่มต้นใน4จังหวัดนำร่องก็คือแพร่ร้อยเอ็ดเพชรบุรีแล้วก็นาราธิวาสประเดิมใช้เนี่ยปีใหม่นี้แล้วนะครับ3าบาท plus คืออะไรก็คือบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสามารถไปรักษาได้ทุกที่แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับทั้งจังหวัดนะสำหรับ4จังหวัดนำร่องแล้วเดี๋ยวในปีหน้าเนี่ยเขาจะขยายไปยัง จังหวัดอื่นๆในเฟสต่อ,ตอไปตอนนี้ยังติดเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางโรงพยาบาลเอกชนครับ ทางด้านคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันความพร้อมนะครับว่าในจังหวัดนำร่องทั้ง4ี่จังหวัดเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเริ่มให้บริการ30บาทพลัสเริ่มตั้งแต่หนึ่งมการาอีกไม่กี่วันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในสจังหวัดนำร่องก็คือแพร่เนี่ยพร้อมสุดๆเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนนัานสีแก้วลงไปตรวจติดตามด้วยตัวเองเลยทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก4จังหวัดนำร่องละ่ะคุณหมอโอภาสท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า ยังมีติดปัญหาอื่นเรื่องการเชื่อมข้อมูลในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนอยู่เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาอีกนิดนึงแต่ว่าใน4จังหวัดนํำร่องเนี่ยพร้อมแล้วนะครับอีกหนึ่งคำถามที่นักข่าวเจอคุณหมอวพาสประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเราอยากจะถามเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมันมีเรื่องโควิด19ที่จำนวนคนติดมันเริ่มมากขึ้นกับสายพันธุ์ย่อยอันใหม่ JN1 ซึ่งเป็นยังอยู่ในโอมครอนอยู่ดีนะฮะก็เลยถามว่าเรื่องการฉีดวัคซีนนี่ต้องเปลี่ยนต้องอะไรยังไงไหม ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับว่ายังแนะนําให้ทําตามคําแนะนําของคณะกรรมการการสร้างภูมิคุ้มกันและก็องค์การอนามัยโลกก็คือณตอนนี้ให้ฉีดเข็มกระตุ้นปีละหนึ่งครั้งซึ่งท่านบอกว่าสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะว่าแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันละไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติก็คือเคยติดมาแล้วกับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแต่ที่คุณหมอห่วงคือกลุ่มเสี่ยงนะผู้สูงอายุกลุ่ม60 8อะไรต่างๆเหล่านี้มากกว่า เพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนในช่วงปีใหม่นี้ในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยยังไงใส่หน้ากากาอนามัยไว้ก่อนก็ดีกว่าครับคุณผู้ชม,มนอกจากโควิด19แล้วเนี่ยโรคทางเดินหายใจอื่นๆมันก็จะได้ช่วยป้องกันได้ด้วยนะครับ